ในการที่จะเปิดเรียนเนี่ยก็ต้องได้รับวัคซีนเนี่ยเกิน 75% แล้วก็สำหรับนักเรียนเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนที่อายุ12ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยก็มีการคัดกรองหรือว่ามีการตรวจด้วย ATK เป็นระยะนะคะเมื่อมีการพิจารณาจำนวนนักเรียนที่ได้รับวัคซีนนะคะเราไปดูผลการ เก็บข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการนะคะในเด็กที่อายุ12ปีขึ้นไปนะคะรายภาคนะคะจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะที่อายุ12ถึง17ปีนะคะมีทั้งหมด5ล้านกว่าคนแล้วก็มีการแจ้งความประสงค์ที่จะมารับวัคซีนเนี่ย 4.3 ล้านกว่าคนก็คือคิดเป็น 83.85% ในจำนวนนี้เนี่ยได้รับเข็มที่1ไปแล้ว 95% นะคะแล้วก็ฉีดครบโดสไปแล้วนะคะ 70.43% ถ้ามาดูรายภาคนะคะภาคกลางเนี่ยฉีดครบโดสไปแล้วนะคะ2เข็ม 68% ภาคอีสานฉีดครบโดสแล้ว 65.98%ภาคใต้ฉีดครบโดสไปแล้ว 73.42% นะคะภาคเหนือฉีดครบโดสไปแล้ว 82.24% ภาคตะวันออกฉีดครบโดสแล้ว 75.26% แล้วก็ภาคตะวันตกฉีดครบโดสไปแล้ว 76.24% ดังนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาความพร้อมหลังจากการประเมินไทยสต็อปโควิด plus ไปแล้วร่วมกับการที่มีบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนไปแล้วนะคะอีกทั้งยังมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุซึ่งได้มีรายละเอียดชัดเจนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าพบนักเรียนหรือครูในโรงเรียนติดเชื้อ1คนเนี่ยเราจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อเช่นลงไปสอบสวนโรคแล้วก็ให้ปิดเฉพาะห้องเรียนนั้นแค่3วันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เจอผู้ติดเชื้อ1หรือ2คนหรือจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องปิดเรียนทั้งโรงเรียนนะคะก็จะต้องดำเนินการตามมาตรการตามแผนเผชิญเหตุนะคะเพราะว่าการที่เราปิดโรงเรียนทั้งโรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กๆแล้วก็นักศึกษาที่ต้องเล่าเรียนนะคะซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะกรณีนี้เนี่ยนะคะในเรื่องการจัดการในโรงเรียนสถานศึกษาเนี่ยต้องขอความร่วมมือให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครแล้วก็กรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ถึงระเบียบและการดำเนินการที่ได้มีการประชุมออกมาแล้วก็ได้จัดทำออกมาเป็นแผนเผชิญเหตุให้กับทางโรงเรียนในทุกพื้นที่นะคะทั้งโรงเรียนภาครัฐโรงเรียนภาคเอกชนแล้วก็สถานศึกษาในรูปแบบประเภทต่างๆให้มีความเข้าใจถึงการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคให้ตรงกันแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะ